สวัสดีครับกับพิชิตซีเมียเกมวันนี้อยู่กับรีวิวนัดชิงคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเวลา 23:30 นวันนี้ครับแมนยูฤดูกาลนี้เปลี่ยนผู้จัดการทีมเป็นเอริกเทนฮากและเสียซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งอย่างโรนัลโดไปรอคอยความสำเร็จมาตั้งแต่ปี2017ที่คว้าแชมป์ยูโรปาลีกส่วนนิวคาสเซิลนั้นเปลี่ยนเจ้าของทีมเป็นราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียจับจ่ายซื้อผู้เล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับทีมขึ้นมาพวกเขาไม่ได้สัมผัสความสำเร็จมาแล้ว53ปีรีวิวแมตช์นี้จุดสำคัญอยู่ที่เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลต้องปวดเหตุเมื่อนิกโป๊ปผู้รักษาประตูมือหนึ่งติดโทษแบนจากใบแดงและมาร์ตินดูบราฟก้าประตูมือสองก็ติดขับถ่ายจากการยืมตัวไปเล่นให้แมนยูทำให้รอริสคาริอุสประตูมือสามจะได้รับหน้าที่ลงเล่นในเกมนี้ส่วนแมนยูนั้นมีข่าวว่ากองหน้าอันดับหนึ่งของทีมอย่างบาคัตแรดฟอร์ดมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากแมตช์คว่ำบาร์เซโลนาก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ลงเล่นไหมรายชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในคืนนี้ครับผลจะจบลงเช่นไรแมนยูจะเอาชนะนิวคาสเซิลไปอย่างง่ายดายตามฟอร์มที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้หรือไม่พระเจ้าลูกหนังกลมๆจะอยู่ข้างใครติดตามได้23:30 นคืนนี้ครับ